สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับสศักดานะครับที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้สศักดาอยู่กับ Toyota Fortuner นะครับ TRD Blacktop นะครับหรือว่า Fortuner หลังคาดำนะครับก็อย่างที่รู้กันคือรุ่นนี้เป็นรุ่นที่แพงสุดและก็ดีที่สุดของ Fortuner นะครับรถใหม่ประมาณ 1.8 แสนแต่วันนี้ผมขายเพียง 1,299,000 บาทฟังไม่ผิดอย่างแน่นอนนะครับเพราะผมขายราคาพิเศษสุดๆไปเลยนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับดูไม่ผิดฟังไม่ผิดนะครับผมอยู่กับ Fortuner หลังคาดำนะครับ TRD Blacktop ขับเคลื่อน4ล้อตัวท็อปสุดตัวแพงที่สุดและราคาที่ฟังเมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่าฟังไม่ผิดนะครับเพราะว่าตอนนี้เองนะครับเราขาย Fortuner เราต้องเน้นรถสวยรถเดิมราคาสุดคุ้มคันนี้ประหยัดไม่มากไม่น้อยประหยัด 500,000 บาทเป็นอย่างต่ำคนซื้อไม่ต้องคิดเยอะแล้วเพราะว่ารถผมสวยแน่นอนเดี๋ยวพาไปดูกันทีละจุดคันนี้เป็น Fortuner TRD นะครับปี59ปี2016นะครับ TRD หลังคาดำปี16คันนี้นะครับแน่นอนว่า Fortuner ตัวนี้นะครับก็ได้รับการออกแบบมาใหม่ทั้งหมดเลยนะออกแบบมาภายใต้แนวคิดรถคล้ายๆรถพรีเมียมสปอร์ตก็คือรถที่เป็นที่สุดของรุ่นพูดง่ายๆคือท็อปสุดของรุ่นแล้วตัวแพงสุดของรุ่นว่างั้นเถอะนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ผ่านเลนส์กล้องตัวนี้ก็คือกระจังหน้า TRD นะครับเจ้าของเดิมเขาไปแต่งมากระจังตัวนี้เป็นกระจังหน้ายอดฮิตอยู่แล้วนะครับตัวนี้เขาแต่งมาให้ใหม่สำหรับคนที่ชอบกระจังหน้าเดิมแล้วก็สามารถไปซื้อกระจังหน้าเดิมใส่ก็ได้แต่ว่าผมแบบนี้มันก็สวยดีนะครับก็เป็นชุดแต่งของ TRD โดยเฉพาะเลยนะผมเชื่อว่าน่าจะซื้อมาจากโรงงานเลยเพราะว่าปกติถ้าเราซื้อรถใหม่เนี่ยนะครับส่วนใหญ่พนักงานขายรถใหม่เขาจะเสนอขายชุดแต่งให้เราด้วยนะครับตัวนี้เขาแต่งไม่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือออกแบบมาใหม่ทั้งหมดเลยนะไม่ใช่เป็นภายนอกภายในนะครับเครื่องยนต์เกียร์ก็คือ Fortuner โฉมนี้ออกแบบมาใหม่ยกเซตทั้งหมดเลยนะครับออกแบบมาใหม่ยกเซตทั้งหมดเลยความดุดันของทั้งหน้าเนี่ยนะครับก็คือนั่นไม่จะเป็นความสวยงามของไฟตานะครับไฟหน้านะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ BI Beam LED ช่วยให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นการเดินทางตอนกลางคืนนะครับหรือความสวยงามในตอนกลางวันนะครับไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะครับสังเกตว่าของ TRD เนี่ยโคมไฟมันจะลมดำเล็กน้อยนะคุณผู้ชมแน่นอนว่าโทนของ TRD เนี่ยมันจะเป็นออกประมาณนี้แหละนะครับออกโทนสีเข้มหน่อยนะครับนะตัวนี้เป็นสีขาวมุกจากโรงงานนะครับไวเพอร์นะครับสีขาวมุกจากโรงงานนี่คือความโดดเด่นความสวยงามของด้านหน้านะครับนะนี่นะครับชุดกระจังหน้านะครับสเกิร์ตนี่นะพวกไฟตัดลงตัดหมอกก็ที่แต่งมาให้จากโรงงานนะครับจัดมาจากโรงงานแล้วและก็เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของ TRD นะครับในเรื่องของล้อแม็กก็ต้องมีความแตกต่างจากรุ่นทั่วไปนะครับเป็นแม็ก TRD เฉพาะรุ่นนะครับเป็นแม็ก TRD เฉพาะรุ่นขอบ20นิ้วนะครับนะตัวนี้จะเป็นสีดำเงาสลับกับดำด้านนะครับสังเกตดีๆนะครับนะหลายคนก็ไปแต่งก็ค่าสติ๊กเกอร์สีแดงแล้วแต่นะติดสติ๊กเกอร์สีแดงเพื่อเวลาวิ่งมันจะสวยงามแล้วแต่คนจะไปแต่งเพิ่มเติมนะครับแต่ตัวนี้คือต้องบอกว่าเดิมๆจากโรงงานนะครับเดิมๆจากโรงงานคือรอจากโรงงานอ่ะยางก็ไม่ต้องห่วงคุณผู้ชมยางเปลี่ยนมาให้แล้วนะครับปี19นะครับรถคันนี้ปี16ปี59นะก็เปลี่ยนเป็นยางปี19ให้เรียบร้อยเอาไปก็สามารถพร้อมที่จะใช้งานได้เลยนะครับแต่รถมือสองผมจะพาดูอะไรเยอะผมจะพาดูแบบรวดเร็วนะครับคุณผู้ชมดูที่มุม45องศาที่มองเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเนี่ยมุมด้านข้างเลยนะครับตัวนี้นะครับชุดนะครับชุดบันไดข้างนะครับชุดโครเมียมนะชุดโครเมียมกันรอยนะครับชุดโครเมียมกันกระแทกนะครับนะพวกกันทรงกันสาดนะครับแหลกหลังคาหรือแลบหลังคาดำตัวนี้แต่งมาให้จากโรงงานทั้งหมดนะครับก็คือรอมาจากโรงงานเลยว่างั้นเถอะนะครับไม่ต้องทำอะไรเพิ่มนะครับเอาไปขับรอได้เลยนะครับ 1,299,000 บาทรถใหม่ 1,800,000 คุณผู้ชมนะครับรถใหม่ 1,800,000 ฟังไม่ผิดนะครับประหยัดไป 500,000 บาทนะครับและเน้นย้ำว่าเป็นตัวท็อปสุดแล้วนะครับคุณผู้ชมเป็นตัวท็อปสุดแล้วนะครับนะ TRD Sportivo Sigma 4ขับเคลื่อน4ล้อ Full Time นะครับเครื่องยนต์ 2.8 ลิตรดีเซลผมจะพาไปดูห้องเครื่องความสวยห้องเครื่องอีกทีนึงแต่วันนี้ผมพาอ้อมมาดูด้านหลังก่อนนะครับนาTRD Sportivo นะครับแน่นอนว่ารุ่นนี้นะครับเป็นตัวท็อปสุดนะครับพวกออปชันต่างๆที่ให้มาในตัว Fortuner นะครับว่าจะเป็นประตูหลังไฟฟ้านะครับนาก็ให้มานะครับตัวนี้มาพร้อมกับกุญแจสมาร์ทคีย์นะครับเนี่ยนะครับสามารถเปิดปิดประตูได้เลยนะครับแล้วก็โบแดงผมเตรียมส่งมอบทั่วไทยอยู่แล้วนะครับใส่ในรถได้เลยนะครับนะเนี่ยคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับเนี่ยเห็นมั้ยไฟที่มันส่องลงมาเนี่ยปกติแล้วตอนกลางคืนเนี่ยนะครับมันจะเป็นโลโก้ TRD นะครับมันจะเป็นโลโก้ TRD เห็นมั้ยนะฮะนี่เอกลักษณ์เฉพาะรุ่นเลยใช่ไหมมันจะเป็น TRD ไฟที่2ลงมาตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวภายในของ Fortuner แน่นอนแหละตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตัวสุดท้ายเนี่ยตัว
ตัวโฉมปัจจุบันนี่แหละก็ยังเป็นเบาะ3แถว7ที่นั่งนะครับเบาะ3แถว7นั่งเป็นเบาะห้อยเหมือนเดิมต่างแค่จุดล็อกตัวเดิมมันอยู่ตรงนี้จุดล็อกตัวใหม่อยู่ข้างๆเพื่อกระชับยิ่งขึ้นนะครับนะก็ทำให้มันแน่นๆมันก็จะได้ไม่คอนนะครับเนี่ยนะครับแต่ภายในของ TRD มันจะแตกต่างจากรุ่นทั่วไปที่เป็นสีน้ำตาลก็คือตัวนี้จะเป็นสีดำแดงนะครับโทนของ TRD คือสีดำแดงอยู่แล้วนะครับนะฉะนั้นความสะดวกสบายในเรื่องของแอร์ก็เป็นแอร์ราว3ตอนนะครับเพราะว่า Fortuner ตั้งแต่ปี08ตั้งแต่ไฟอยากเป็นต้นมาก็จะเป็นแอร์3ตอนแล้วนะครับนะก็เย็นสบายทั่วคันอย่างแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับและที่สำคัญรถมือ2เน้นการวัดกันที่ความเดิมของตัวรถนะครับเนี่ยวันนี้ฝากระโปรงหลังเปิดให้ดูนะครับประตูหลังเปิดให้ดูรถสวยเดิมจากโรงงานน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขยับเม็ดอาร์คมาร์คจุดน็อตทุกอย่างเดิมจากโรงงานอยู่แบบไหนก็อยู่แบบนั้นนะครับอันนี้คือความสวยของเขานะครับชุดแต่งที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นะที่ได้ยืนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกสครับเพจพวกสเกิร์ตพวกนี้นะครับคือแต่งให้จากโรงงานของ TID เขาจัดมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเอาไปขับรอๆอย่างเดียวเลยนะครับประตูหลังเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับควบคุมจากกุญแจก็ได้จากสวิตช์ตรงประตูก็ได้แล้วก็จากแผงควบคุมด้านหน้าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับดูอีกมุมนึงนะครับดูอีกมุมนึงนะครับจะเห็นว่าตัวพวกนี้นะครับพวกสปอยเลอร์พวกนี้นะครับสปอยเลอร์ที่มันแลบดำมาเนี่ยแบ็คท็อปก็คือให้มาจากโรงงานเรียบร้อยพร้อมกับไฟเบรกรุ่นที่3แต่นี่แต่งให้จากโรงงานแล้วนะครับนะแลบสีดำมาสวยงามเลยนี่แหละคือที่มาของแบ็คท็อปหรือว่าเจ้าหลังคาดำนะครับแล้วก็พวกฟิวส์ไฟท้ายเนี่ยผมชอบอย่างนึงก็คือมันเป็นเอกลักษณ์และมันสวยงามมากตอนขับตอนที่เราเปิดไฟหรือตอนที่เราเหยียบเบรกเนี่ยไฟท้ายมันจะคล้ายๆกับบูมเมอแรงนะครับคือสวยงามนะครับโอเคเดี๋ยวตามผมไปดูห้องเครื่องนะครับผมจะไม่พาดูอะไรเยอะนะครับเพราะรถมือ2มันมีจุดขายแค่ไม่กี่จุดหลักๆนะครับเช่นรถไม่น้อยหรือเปล่าราคาถูกต้องหรือเปล่าไปดูห้องเครื่องแล้วก็ดูภายในเดี๋ยวตามไปดูภายในกันก่อนนะครับก็แน่นอนนะครับสำหรับภายในของ Fortuner TRD นะครับสำหรับภายในของ Fortuner TRD ก็จะเป็นโทนนี้เลยตั้งแต่ TRD ตัวแรกจนถึงตัวปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นโทนสีดำแดงอยู่นะครับเนี่ยอย่างตัวเบาะเนี่ยคุณผู้ชมนะจะเปิดไฟนิดนึงนะครับอย่างตัวเบาะนะก็จะเป็นเบาะหุ้มด้วยวัสดุหนังแท้นะครับดำแดงนะสลับกันนะครับคือโทนของเขาเลยแล้วก็ส่วนใหญ่เขาก็จะตกแต่งด้วยลายเนี่ยลายพวกคาร์บอนเคปลาพวกนี้นะครับก็คือ TRD แทบทุกตัวก็จะเป็นเอกลักษณ์แบบนี้เลยนะครับเอกลักษณ์แบบนี้เลยผมสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับจุดขายรถมือ2อีกอย่างนึงก็คือนะครับในเรื่องของเลขใหม่นะครับคุณผู้ชมคันนี้รถปี16นะคุณผู้ชมนะ17 18 19 20 4ปีวิ่งอยู่ 74,000 กิโลนะครับ 74,762 กิโลเมตรวิ่งปีละไม่ถึง 20,000 กิโลนะครับสภาพไม่ต้องห่วงสวยจัดเห็นมั้ยเรือนไม้ต่างๆเนี่ยนะครับชุดของ TRD เห็นมั้ยมันจะเป็นโทนดำแดงเห็นมั้ยรถพรีเมียมสปอร์ตเลยล่ะนะครับสวยงามแน่นอนนะครับความสวยงามนี่ไม่เป็นรองใครนะครับสุดแล้วจริงๆนะครับสุดแล้วจริงๆความสิ่งอำนวยความสะดวกออปชั่นต่างๆเนี่ยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นจอทัชสกรีน7นิ้วนะครับจอใหญ่สัมผัสทัชสกรีนใช้งานง่ายให้มาเนวิเกเตอร์นะครับเนวิเกเตอร์เป็นเมนูภาษาไทยใช้งานได้ง่ายนะครับออปชั่นต่างๆการเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธทีคอนเน็กต์นะครับรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆได้หมดเลยนะครับนะระบบแอร์ก็ใช้งานได้ง่ายเป็นระบบแอร์ดิจิตอลนะครับใช้งานได้ง่ายควบคุมได้ง่ายนะครับมันจะเป็นแอร์หน้าแอร์หลังคือใช้งานได้ง่ายควบคุมนะครับตัวนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับแล้วก็เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับขับเคลื่อน4ล้อนะสามารถที่จะเดินทางแบบทางเรียบทางลุยได้หมดเลยนะส่วนใหญ่รถเขาซื้อแพงกลุ่มนี้เขาไม่ค่อยเอาไปลุยหรอกนะครับเสียดายรถนะครับนะเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเครื่องยนต์ 2.8 ลิตรเครื่องยนต์ดีเซลนะครับนะเป็นเกียร์บล็อกใหม่เครื่องบล็อกใหม่นะครับฉะนั้นนะครับความแรงก็ต้องดีกว่าเดิมนะครับนะแรงบิดแรงทอร์กนะครับการขับขี่มันก็ต้องดีกว่าตัวเดิมอยู่แล้วเพราะว่าตัวเดิมมันเป็นนะเครื่องยนต์ 3.0 นะครับ171แรงม้าแต่ตัวนี้เป็นนะ 2.8 ลิตรนะครับ177แรงม้านะครับนะไม่ 70,000 กิโลล้าน 299,000 บาทนะครับล้าน 299,000 บาทรถใหม่ล้าน 800,000 คุณผู้ชมไม่ต้องดูพูดพร่ำทำเพลงเยอะไม่ต้องละเอียดออปชั่นถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมค่อยโทรมาถามผมนะครับนะวันนี้ไปกันอย่างรวดเร็วเพราะว่าตอนนี้ Fortuner มีเข้ามา30คันนะต้องไปแบบรวดเร็วดูกันประมาณคันละ10นาทีก็น่าจะพอดีแล้วนะครับมาดูความสวยของห้องเครื่องกันนะครับแน่นอนรถร้านเราเน้นรถสวยเดิมไม่ขยับน็อตไม่ขยับนะครับนะน็อตทุกอย่างเม็ดอาร์คมาร์คจุดทุกอย่างต้องเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับนะถ้ารถมือ2ถ้ามีแบบเฉี่ยวชนมามันก็ขายยากคุณผู้ชม
ฉะนั้นเองเวลาผมคัดรถมาขายเนี่ยทีมงานจัดซื้อคัดรถมาขายเนี่ยต้องเน้นรถสวยรถเดิมนะครับสภาพเนี่ยต้องแบบว่าทำมาจากโรงงานแบบไหนก็ต้องอยู่แบบนั้นเลยนะครับตัวนี้ปี16นะปี16นะครับปี16ปี59นะครับเพจเดิมๆจากโรงงานนะครับเนี่ยนะครับบล็อกเครื่องตัวใหม่ 1GD นะครับ 2755 cc 177 แรงม้านะครับบล็อกนี้นะครับรถสวยเดิมตัวท็อปสุดนะครับราคารถใหม่ 1,800,000 ผมขายอยู่ 1,299,000 นะครับประหยัดไป 500,000 บาทคุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะครับใครอยากได้รุ่นนี้อยู่มองหารุ่นนี้อยู่นะครับ Toyota Fortuner นะ 2.8 TRD Black Top นะขับเคลื่อน4ล้อ Full Time คันนี้ติดต่อสศักดาเข้ามาตามเบอร์โทรล่างหรือแอดไลน์มาคุยกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้พี่น้องได้เห็นด้วยเพราะนานๆของแบบนี้ราคาแบบนี้จะมาสักทีไม่ได้มีกันมาบ่อยๆนะครับมันไม่มีกันบ่อยๆราคานี้หายากแน่นอนนะไมค์ 70,000 โลนะคุณผู้ชมนะครับไม่ใช่ว่าเอาใครไมค์คละ 100,000-200,000 มาเทียบกับรถผมไม่ 6-70,000 โลไม่ได้นะอย่าไปเทียบกันแบบนั้นนะครับเพราะแอบไปดูราคาตลาดขายถูกกับผมก็มีแต่เลขไมค์ประมาณ 150,000-160,000 ก็เทียบกันไม่ได้นะคุณผู้ชมและเลขไมค์พวกนี้เช็คศูนย์ได้เช็คประวัติได้นะครับฝากคลิปนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับฝากซอสักดากับ Fortuner คันนี้ไว้ด้วยติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ